ดนตรีน่าจะเป็นเรื่องฟังเพลงต่างๆนะลูกทุ่งลูกกรุงเวลาพ่อไปส่งโรงเรียนเขาก็จะเปิดเพลงที่เขาชอบเราก็จะฟังหมดแล้วก็ซึมซับจากตรงนั้นมาเรื่อยๆน่าจะเริ่มมาจากที่บ้านผมเป็นคุณครั้งคุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดแผ่นเสียงให้ฟังตอนนั้นเราเด็กมากแล้วเราก็จะพอจะจำได้ว่าไอ้แผ่นรูปนี้หน้าตาแบบนี้คือเพลงที่เราชอบก็เลยทำให้ผมชอบดนตรีมั้งคือมันรู้สึกมันชอบเนื่องจากว่าคุณพ่อเล่นดนตรีทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเวลาเขาซ้อมดนตรีมันเป็นยังไงมีไม้กลองวางอยู่ในบ้านมีเครื่องดนตรีบ้างเวลาเขาไปซ้อมไปอะไรเราก็ตามไปดูก็เวลาไปโรงเรียนก็รู้สึกเห็นวงโยธวาทิตแล้วเอ้ยชอบเสียงดนตรีรู้สึกว่าการได้ร่วมเล่นหรือร่วมทำอะไรกันแบบเป็นวงเป็นอะไรมันดูน่าสนุกดีอะไรเงี้ยผมจำได้ผมเรียนไม่เก่งละแต่พอไปได้นะอาจจะเพราะเทียบกับพี่ชายผมมีพี่ชาย2คนเขาเรียนเก่งเขามีใบเซอร์อะไรเงี้ยผมไม่มีแต่ผมมีเล่นดนตรีก็โอเคดนตรีเนี่ยดูจะไปรุ่งหน่อยเหมือนเป็นความบังเอิญตั้งแต่ตอนป.5ก็มีอยู่วันนึงคือพวกรุ่นพี่วงโยนี่แหละก็เข้ามาสมัครเราก็อะไรวะดูดยางคืออะไรก็มีใครสนใจไหมแล้วเขาคัดด้วยว่าต้องสูง150ขึ้นไปตอนนั้นเรา153มั้งเรายังไม่รู้หรอกว่าเราชอบดนตรีหรือไม่ชอบดนตรีแต่เรารู้สึกว่าเราสูงเกิน150เว้ยมันเป็นโอกาสพิเศษอ่ะลองดูแล้วกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ไปจำแม่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในชั่วโมงภาษาอังกฤษตอนประถมคุณครูเขาจะมีทำโทษนักเรียนที่ส่งช้าหรือทำคะแนนไม่ดีอะไรเงี้ยด้วยการมาร้องเพลงหน้าชั้นผมก็จะแกล้งส่งช้าบ้างหรือทำผิดบ้างเพื่อให้ได้ไปร้องเพลงหน้าชั้นเลยแบบคือเราชอบร้องเพลงเริ่มที่จะไปห้องซ้อมดนตรีก็ประมาณม.1 ม.2ชอบมากที่จะได้ไปห้องซ้อมดนตรีรู้สึกว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นกลองรู้สึกว่าอยากตีกลองจริงมันไปเริ่มเอาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นประมาณช่วงม.3 ม.3ก็เริ่มเข้าวงโยคือถ้ามันไม่ได้เข้าวงโยมันจะไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างคือแม่เคยพยายามจะส่งไปเรียนกลองอะไรก็แบบได้นิดนิดหน่อยหน่อยสุดท้ายมันเริ่มจริงจังตอนนั้นม.3เข้าวงโยธวาทิตเยอะคุณมีเวลาเยอะไหมล่ะเพราะมันก็เสริมความเชื่อมั่นให้กับตัวผมด้วยส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกผมไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้อะไรแบบนี้อะไรแต่ก็ดนตรีอย่างน้อยผมก็ทำมันได้ดีดนตรีมันมีส่วนทำให้เรานิ่งเป็นทำให้เราแบบหาทางออกเวลาเครียดเป็นแล้วถ้าสังเกตเนี่ยเราว่าเด็กที่เป็นเด็กดนตรีหลายคนเนี่ยมันจะรักในการที่นำเสนอตัวตนของเราได้อย่างดีผมมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้นี่เป็นเรื่องของดนตรีล้วนๆเลยครับดนตรีก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทำให้ผมมีอาชีพมีรายได้จนมาถึงทุกวันเนี้ยผมก็ยังเล่นอยู่เลยแล้วก็คิดว่าคงจะเล่นดนตรีไปถึงจนกว่าจะไม่มีใครฟังถ้าเป็นวงโยเราได้ทำงานกลุ่มร่วมกันได้รู้จักการอยู่ในสังคมการมีระเบียบวินัยความเป็นทีมเวิร์คความสมัครสมานสามัคคีความที่เราจะต้องทุ่มเทถ้าเราทำพลาดวงก็พลาดแต่คุณค่าตรงเนี้ยผมว่าใครเก็บมันได้ผมว่ามันเป็นกำไรที่มันหล่อหลอมหรือมันสอนอะไรเขาพอเราไปประกวดต่างๆแพ้บ้างชนะบ้างแต่พอได้ไปกับเพื่อนอ่ะมันมีความสุขในตอนเด็กๆมันไม่ได้มีเวทีในการประกวดเยอะเหมือนตอนที่เราเห็นมีในทีวีมีนู่นนี่เหมือนสมัยนี้นะแต่ก่อนนี่กว่าจะหาเวทีประกวดเนี่ยหลายๆคนถ้าเป็นคนอายุ40แบบผมเนี่ยจะรู้ว่าไม่ง่ายมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่มีสิ่งเนี้ยเข้ามาถ้ามันไม่ดีจริงหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาเลยเขาก็คงไม่ใส่ใจพูดง่ายๆมันดีตรงที่ว่ามันก็ประหยัดไม่ต้องบินไปต่างประเทศถูกไหมถ้าโรงเรียนไหนที่ไม่มีความพร้อมเรื่องการเงินก็ตัดไปได้ก็อดไปจากที่มันจะต้องไปขวายคว้าตอนนี้เขาจะมาขนมาในบ้านเรานะครับแล้วมันเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมเรามีลุ้นนะเรามีโอกาสที่จะไปตรงนั้นมันก็จะมีอินพุตมีความรู้จากแหล่งต่าง
มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องราวจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราก็ได้พูดคุยได้พบปะได้แลกเปลี่ยนมันก็ทำให้ทัศนะทางดนตรีมันก็กว้างขึ้นจริงๆผมตื่นเต้นแทนน้องๆที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะมันเหมือนถ้าเขาบอกเป็นโอลิมปิกเหมือนเราติดทีมชาตินะซึ่งผมว่าในฐานะที่เป็นคนเล่นดนตรีหรือเป็นนักดนตรีเนี่ยผมว่ามันเป็นเกียรติมากที่ในชีวิตหนึ่งเราจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยสร้างรอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองของน้องๆ อย่างน้อยสร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้กับคนไทยที่เป็นเจ้าบ้านในการแข่งขันครั้งนี้ถ้ามีโอกาสผมเองก็อยากไปเชียร์น้องๆข้างสนามด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้เล่นดนตรีให้สนุกแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุก